กติเราจะเห็นอยู่ในสตูดิโอนะคะวันนี้คุณกาญจนาฤทธิ์เมธาค่ะไปอยู่ที่สถานีขนส่งหมอชิตนะคะเชิญค่ะเชิญครับค่ะช่วง Spring Economy วันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่สถานีขนส่งหมอชิต2ค่ะจะเห็นได้ว่านะคะผู้คนเนี่ยคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะหลายคนทยอยเดินทางมาที่นี่ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะเพื่อที่จะรอขึ้นรถเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะเพื่อที่จะไปใช้เวลาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ร่วมกับครอบครัวค่ะเราไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะบรรดารถโดยสารนะคะก็นำประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครกลับสู่ภูมิลำเนาในหลายจังหวัดนะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานนะคะจะเห็นได้ว่าหลายๆคนเนี่ยหอบหิ้วสัมภาระเพื่อที่จะเดินทางกลับไปใช้เวลาวันหยุดยาวร่วมกับครอบครัวนะคะเนื่องจากว่าเทศกาลสงกรานต์ก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยด้วยนะคะปีนี้ค่ะหลายคนเดินทางทั้งด้วยรถบขส.รถร่วมบริการนะคะไปจนถึงรถตู้นะคะที่ปีนี้ให้บริการประชาชนโดยพร้อมเพรียงกันเลยค่ะหลายคนเนี่ยมาจับจองตั้งแต่เช้านะคะเพราะว่าไม่ได้ซื้อตั๋วเรื่องหน้าค่ะก็เลยต้องรีบมาซื้อตั๋วแล้วก็อาจจะได้รถเพื่อที่จะออกเดินทางในช่วงบ่ายนะคะบางคนก็ให้เหตุผลบอกว่าวันนี้เนี่ยที่เดินทางแต่เนิ่นๆนะคะเนื่องจากว่าต้องการหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มองว่าจะได้ใช้เวลาในวันหยุดนั้นยาวนานขึ้นนะคะเรามาดูบรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิต2แห่งนี้นะคะมีหลายคนเนี่ยโอ้โหหอบหิ้วสัมภาระค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าคะคุณป้าจะเดินทางไปไหนคะไปเชียงคำค่ะเชียงคำอยู่ที่จังหวัดพะเยาอ๋ออำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะคะโอ้วันนี้หอบหิ้วข้าวของเยอะแยะเลยอันนี้จะนำไปฝากครอบครัวค่ะคุณป้าไม่ได้กลับบ้านนานหรือยังก็กลับทุกปีค่ะปีก็กลับเหมือนกันค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็คือได้รถเที่ยวกี่โมงคะ4โมงเย็นรออีกนานเลยนะคะแล้วมาตั้งแต่เช้าแล้วหรือเปล่าคะมาซื้อตั๋วตั้งแต่เช้าแล้วก็จะได้รถในช่วง4โมงเย็นนะคะไม่ได้จองตั๋วมาล่วงหน้าหรอคะไม่ได้จองค่ะก็เลยต้องมารอนานนิดนึงปีนี้กลับไปสงกรานต์นี่นานไหมคะก็10กว่าวันโอ้กลับ10กว่าวันเลยนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของประชาชนท่านหนึ่งนะคะที่อยู่ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะคะจะเดินทางกลับไปอยู่กับครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะหลายคนค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยเดินทางกันมาตั้งแต่เช้าแต่ว่าได้ขึ้นรถในช่วงบ่ายนะคะเพื่อที่จะได้เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวแล้วก็มากันแต่เนิ่นๆเลยค่ะส่วนเรื่องของรถโดยสารวันนี้นะคะน่าจะไม่มีปัญหาผู้โดยสารตกรถนะคะหรือว่าตกค้างค่ะเพราะว่าทางบขส.เองนะคะได้เตรียมรถเสริมเอาไว้วันละประมาณ 2,000 กว่าเที่ยวนะคะรวมแล้วเนี่ยมีทั้งหมด 7,000 กว่าเที่ยวค่ะทางบขส.คาดการณ์นะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยมีทั้งรถบขส.รถร่วมบริการรถตู้ด้วยนะคะจะรองรับผู้โดยสารได้ทั้งสิ้นถึง 140,000 คนค่ะและเมื่อวานนี้นะคะก็มีประชาชนออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิตเอกมัยนะคะรวมไปถึงขนส่งผู้โดยสารสายใต้ด้วยอยู่ที่137,008 คนด้วยกันนะคะตลอดเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ในช่วงขาเข้าและขาออกนะคะบขส.ก็คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมากกว่า1ล้านคนทีเดียวค่ะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเชื่อว่าคนจะเดินทางค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่า เดินทางตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็จำนวนผู้โดยสารเนี่ยก็เหนือความคาดหมายหรือว่าเกินกว่าที่ทางบขส.ได้คาดการเอาไว้นะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางค่ะดิฉันมีโอกาสไปดูศูนย์ควบคุม GPS ของบขส.นะคะซึ่งเจ้าศูนย์ GPS เนี่ยนะคะจะทำหน้าที่มอนิเตอร์หรือว่าติดตามการเดินรถของบขส.ทั้งหมดเลยนะคะถ้าหากว่าคนขับมีพฤติกรรมที่ผิดปกติก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะสำหรับรถของบขส.ด้วยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับศูนย์การทำงานของ GPS ค่ะแนะนำตัวให้พี่สักนิดนึงค่ะก็ชื่อวิวัฒน์สืบเพ็งนะครับเป็นพนักงานเป็นช่างเทคนิคนะครับที่ควบคุมดูแลระบบ GPS ของบริษัทขนส่งจำกัดครับผมค่ะทีนี้จอที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้จริงๆแล้วมันทำหน้าที่อะไรบ้างอธิบายให้ฟังหน่อยหลักการจริงๆแล้วนะครับก็คือ GPS
รถทั่วไปเนี่ยนะครับแต่มันสามารถนำพฤติกรรมต่างๆมาวิเคราะห์นะครับหรือว่ามาเพื่อควบคุมพฤติกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมส่วนในแต่ละจอนะครับก็จะเป็นข้อมูลส่วนกว้างของแต่ละภาคการเดินรถ อย่างเช่นตัวแรกจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะครับผมหลักๆแล้วนะครับอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้มีปัจจัยหลักๆอยู่คือ1คนขับรถนะครับมีสภาพที่สมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะครับสภาพถนนนะครับสภาพของตัวยานพาหนะและสุดท้ายเลยนะครับความเร็วครับยิ่งความเร็วมากนะครับการเกิดอุบัติเหตุก็สามารถที่จะเกิดได้มากขึ้นความเร็วมากสามารถเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงมากขึ้นแล้วจอเนี่ยค่ะคือมันสามารถจะมอนิเตอร์อะไรได้บ้างอย่างที่น้องบอกว่าสาเหตุของอุบัติเหตุมันมาจากหลายอย่างใช่ครับอันนี้มันน่าจะมอนิเตอร์เรื่องของความเร็วเป็นหลักหรือเปล่าคะในส่วนหลักแล้วนะครับสามารถตรวจสอบพฤติกรรมได้5พฤติกรรมงั้นไปดูกันเลยค่ะว่า5พฤติกรรมประกอบไปด้วยอะไรบ้างกดคลิกพฤติกรรมครับมันจะเขียนว่าพฤติกรรมผิดปกติใช่ไหมคะถูกต้องครับคืออันนี้คือมอนิเตอร์มาจากเจ้ารถบัสที่ออกไปวิ่งถูกต้องครับข้อมูลเรียลไทม์จะส่งมาที่นี่อัปเดตทุกๆ 30-40 วินาทีมีการอัปเดตข้อมูลแต่ละคันทุก 30-40 วินาทีนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่เราสามารถสโคบได้ก็มี5พฤติกรรม คือสามารถเลือกดูได้เฉพาะเจาะจงนะครับเช่นความเร็วซึ่งบกส.กำหนดความเร็วที่80กิโลเมตรตามกฎหมายกำหนดนะครับรถโดยสารรถขนส่งสาธารณะต้อง80กิโลเมตรนะครับแล้วก็เป็นการไอคือการปิดเครื่องจอดรถติดเครื่องหมายถึงอะไรคะถูกต้องครับบางที่บางกรณีนะครับรถอาจเสียหรือไม่อยู่ระหว่างทางทำไมจอดอยู่นิ่งๆแต่ว่ามีการติดเครื่องหรือมีการขนส่งพัสดุผิดกฎหมายหรือไม่มีการรับส่งอะไรที่ผิดกฎหมายระหว่างทางหรือไม่ตัวนี้ก็สามารถแจ้งพฤติกรรมได้นะครับแล้วก็จะเป็นการเบรกกระทันหันนะครับการเบรกกระทันหันตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ส่วนมากนะครับก็จะเป็นในตัวเมืองต่างๆครับ อย่างเช่นตัวกรุงเทพอาจจะมีเบรกกระทันหันเยอะแต่เบรกกระทันหันนี้มันก็สามารถไปผูกในเรื่องของความเร็วนะครับเช่นความเร็วมา100กิโลเมตรอยู่ๆมาเกิดเบรกกระทันหันเรือศูนย์เลยอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้อ๋อคืออันนี้เจ้าเครื่องนี้บอกได้เลยว่ามีรถเบรกกระทันหันใช่ครับมีการเบรกกระทันหันนะครับมีการขับรถนะครับกระชากส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันพวกนี้ถ้ามีการกระชากบ่อยๆการสิ้นเปลืองน้ำมันก็มากขึ้นแต่ส่วนมากจะเป็นอยู่ในของเขตตัวเมืองหรือในกรุงเทพปริมณฑลปริมณฑลนะครับส่วนที่เป็นการเปลี่ยนช่องทางกระทันหันหรือว่าเป็นการเหวี่ยงของตัวรถที่เป็นชุลหุกระทันหันนะครับอาจเกิดอุบัติเหตุก็ได้พวกนี้ก็จะสามารถไปผูกกับการร้องเรียนต่างๆอย่างที่ผู้โดยสารเขาร้องเรียนมาว่ารถคันนี้ขับรถไม่นิ่งเลยเบียดซ้ายเบียดขวามีใช้ความเร็วที่เหยียบขึ้นเหยียบลงนะครับอันตรายเราก็สามารถเอาพวกนี้มาประกอบพฤติกรรมได้ก็คือเราตรวจได้หมดทีนี้เอาสงสัยต่อเนี่ยจอมอนิเตอร์เนี่ยนะคะคเห็นมีรถเยอะแยะไปหมดเลยอยู่บนถนนอันนี้คือภาคอีสานใช่ครับในส่วนของที่ดูมอนิเตอร์หน้าจอนี้นะครับจะเป็นภาคอีสานรถภาคอีสานของบกส.ทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าจุดไหนที่มีการจราจรที่ติดขัดหรือมีรถส่วนไหนนะครับที่มีการจราจรที่เยอะในบริเวณนั้นตอนนี้รถเยอะมากเลยนะใช่ๆอันนี้จะเป็นเฉพาะภาคอีสานครับผมสัญลักษณ์แต่ละอย่างมันบอกอะไรได้บ้างอย่างเช่นสีฟ้าคืออยู่ในการควบคุมดูแลนะครับคือรถวิ่งปกติไม่มีการเกิดพฤติกรรม5พฤติกรรมดังกล่าวก็คือ1ไม่ได้ขับเร็วถูกต้องครับไม่ขับกระชั้นไม่จอดแช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะถูกต้องครับถ้ามีการสีแดงเราสามารถกดคลิกไปได้ในตัวสีแดงจะปรากฏขึ้นมาเห็นไหมครับมีความเร็วเกิน80ถูกต้องไหมครับมีความเร็วเกิน80นะครับเอฟขึ้นนะครับก็คือมีการใช้ความเร็วซึ่งความเร็วในครั้งนี้เราสามารถอารุ่มอร่วยในช่วง 5-10 นาทีเพราะว่าเป็นการแซงบางช่วงบางตอนรถบรรทุกเขากำหนดความเร็วที่60-80ใช่ไหมครับรถเราก็ต้องมีการเร่งแซงนะครับหลังจากนั้นต้องกลับมาใช้ความเร็วที่อยู่ในการควบคุมคะนะครับถ้ามีความผิดปกติต่อใช้ความเร็วต่อหรือมีการเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นการโทรแจ้งเตือนไปที่ตัวรถอ๋อคือถ้าเกิน10นาทีปุ๊บโดนแจ้งโดนเตือนก่อนใช่ไหมในการแจ้งเตือนจะไม่ใช่แจ้งไปผู้ขับรถจะแจ้งไปที่ผู้ขับรถสำรองหรือพนักงานประจำรถพนักงานต้อนรับค่ะครับผมทีนี้เจ้ารถคันนี้เนี่ยตอนนี้เขาเป็นสายอะไรนะกรุงเทพเชียงคานใช่ครับจะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยตอนนี้เขาอยู่ที่แถว
กุดน้ำใสจตุรัสจังหวัดชัยภูมิใช่ไหมคะนี่ความเร็วมันพุ่งไป94แล้วนะแล้วเราต้องเตือนไหมหรือว่ายังอยู่ในกรอบเวลาลองกดรีเฟซหนึ่งครั้งครับตรงคำว่าความเร็วของบนก็ได้เบอร์รถเมื่อกี้เบอร์อะไรอ๋อก็คือเราต้องมอนิเตอร์ตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องทำงาน24ชั่วโมงถูกต้องครับมีพนักงานประจำ24ชั่วโมงนะครับผมค่ะโอ้ก็ต้องมาคอยตรวจสอบเพราะว่ายิ่งช่วงเทศกาลเนี่ยเนาะครับแล้ววันวันหนึ่งนี้เราเตือนไปหลายคันแล้วไหมคะก็ส่วนมากนะครับจะเป็นการใช้ความเร็วแล้วลดความเร็วมาอยู่ในตัวส่วนที่ควบคุมได้นะครับเพราะว่าด้วยของกรมขนส่งเองที่มีการกฎบังคับใช้กฎหมายต่างๆที่ให้รถโดยสารสามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน90ซึ่งไม่เกิน2นาทีแต่ของบขส.ก็ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดเลยคือ80รถทั้งหมดที่บขส.มอนิเตอร์อยู่นี่มีรถบขส.รถร่วมด้วยไหมคะตอนนี้นะครับจะเป็นเฉพาะรถบขส.นะครับรถภาคเหนือภาคอีสานรถรับส่งพัสดุของบขส.แล้วก็เป็นรถ30หรือรถเช่าเหมาครับส่วนรถร่วมนี้ยังนะฮะจะเป็นของกรมขนส่งอย่างเดียวเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้กับทีมข่าวด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรื่องของความปลอดภัยในการเดินรถนะคะก็ยังมีอีกหลายประเด็นด้วยกันเพราะว่าปีนี้รัฐบาลให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบทั้งในเรื่องของการตรวจสภาพรถนะคะแล้วก็ตรวจสอบสุขภาพของพนักงานขับรถหนึ่งก็คือไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์นะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการตรวจความพร้อมว่าร่างกายนั้นอ่อนเพลียหรือไม่ด้วยนะคะซึ่งในประเด็นนี้ค่ะเราจะรายงานให้ทราบในช่วงข่าวต่อๆไปนะคะกัญจนานิตเมธารายงานสดจากสถานีขนส่งหมอชิตค่ะขอบคุณครับ